ตามไปดูตามไปดูตามไปดูจ้าจ้าจ้าบ่เป็นหยังบ่บ่ค่อยอยากเข้ากล้องกันไหนหมดตรงพอเราเปลี่ยนฐานนะเราเปลี่ยนฐานก็ใช้รูปแบบเดิมครับเข้าเรียนรู้ในฐานต่อไปเนาะก็ท่านบอกว่าขอตั้งใจสวัสดีแล้วก็ตรงความเคารพหน้ากลุ่มก็ก้าวไปข้างหน้าเจ้าพร้อมกับแนะนำว่าเราเป็นตัวแทนกลุ่มสีเหลืองถ้าจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสมาชิกทั้งหมด15คนพร้อมจะได้รับการเรียนรู้แล้วครับก็ฐานเรียนรู้นะครับฐานแรกของสีเหลืองก็คือฐานสัตว์ป่านะครับจะมีวิทยากร2ท่านมีชิจิกิแล้วก็พิรุธนะครับพิรุธเนาะครับเดี๋ยวดูพิรุธครับฐานสัตว์ป่าสัตว์ป่าส้มโอกินส้มโอเข้าไปทั้งหมดเลยพออะไรแล้วส้มโอพอ5อันนี้พอ4แบ่งความอุดมสมบูรณ์ให้น้องนนท์มากเลยเดี๋ยววันนี้พาขึ้นไปอย่าไข่มดแดงได้มั้ยมดแดงเป็นสัตว์ป่าน่ารักมั้ยครับใช่มั้ยไม่คำว่าอนุรักษ์กับสงวนเนี่ยแตกต่างกันมั้ยแตกต่างค่ะความหมายที่แตกต่างเพราะอะไรในความเป็นแหล่งเรากลัวสิบ่อยังพอคือต้องการความปลอดภัยเพียงใดรักไว้คงไว้ใช่ไหมงูสิงเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าอนุรักษ์เดี๋ยวอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าอนุรักษ์เนี่ยเขามีความแตกต่างกันแน่นอนชื่อก็บอกแล้วแตกต่างกันอนุรักษ์ก็คือเราควรอนุรักษ์ไว้มันอาจจะมีจำนวนที่เยอะแล้วก็แยกเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกตรงนี้นะครับแต่คำว่าสงวนเนี่ยคำว่าสงวนก็คือเป็นของหายากและควรที่จะสงวนไว้แต่ก่อนเนาะอันเนี้ยในระยะเวลาที่เราเหลืออยู่คือประมาณเรามีเวลาในการอบรมค่อนข้างที่จะน้อยเพราะเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกไปว่าแต่ละชนิดทำไมถึงต้องสงวนไว้สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทยมีกี่ชนิดครับใครพอจะทราบไหม อย่างแรกนี่ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันหายากนะครับหายากมากในประเทศไทยบางชนิดสูญพันธุ์ไปละถ้าเป็นสร้างภาพมันจะใส่อย่างพวกคูปีหรือโคไพพวกเนี้ยได้สำหรับเป็นสัตว์ป่าสงวนใช่ไหมครับอย่างคูปีหรือโคไพนะครับตัวสุดท้ายที่เขาสำรวจพบนะครับแล้วมีร่องรอยว่าพบจริงๆอ่ะพูดอยู่แถวชายแดนไทยเขมรนะครับและคาดว่าทุกวันเนี้ยหยับกับระเบิดตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคูปีหรือโคไพแต่ก่อนก็มีนะครับที่บ้านเราเยอะแยะสัตว์ป่าสงวนตามพรบเดิมนะครับพรบ2535แต่ก่อนมีทั้งหมด15ชนิดแต่ทุกวันนี้เพิ่มมาอีก4เป็น19แล้วไอ้ที่เพิ่มมาก็ส่วนมากจะไปหนักไปทางทะเลที่เพิ่มมา4ชนิดนะครับอย่างเต่ามะเฟืองพวกเนี้ยใครเคยเห็นไหมครับเต่ามะเฟืองเป็นยังไงวันนี้เราใช้เทคโนโลยีให้เราให้เป็นประโยชน์นะถ้าสงสัยก็เปิดดูเลยสัตว์เต่ามะเฟืองเป็นยังไงหวานอีกชนิดนึงนะครับตัวใหญ่
ว่าเห็นไหมปลากว้างๆชอบกินปลาเป็นฝูงเลยอันเนี้ยไอตัวลายๆอ่ะคล้ายๆฉลามกบเวลานักท่องเที่ยวที่ไปโซนพวกเกาะพังงานเกาะเนี้ยเขาจะชอบไปถ่ายรูปกับพวกเนี้ยมันจะว่ายข้างๆเรือเลยนะครับอันเนี้ยเป็นมิดนะครับแล้วก็จะมีพวกวานบูด้าเคยเห็นไหมวานบูด้าวันนี้เปิดดูนะครับแล้วก็ที่นี่สุดท้ายที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับวานอะไรนะชื่อภาษาญี่ปุ่นหน่อยโอมุระวานโอมุระที่เพิ่มมา4ชนิดเนี้ยเป็นทางทะเลหมดเลยแต่ก่อนจะมีนะครับพวกปลาองละมั่งได้ไปเลยตั้งแต่ปลาองละมั่งปูปีโคไพนะครับพวกแรดชวาพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกนกต่างๆอีกรวมทั้งหมด19ชนิดงั้นโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือเราต้องไปหามาว่า19ชนิดมีอะไรสัตว์ป่าจำนวนส่วนสัตว์ป่าอนุรักษ์พี่จะไม่พูดถึงเพราะว่ามันเยอะ200กว่าชนิดให้เรารู้คร่าวๆว่าอย่างกิ้งก่านี่เป็นไหมเป็นครับเป็นครับอันเนี้ยเป็นครับเคยมีข่าวว่าได้ยิงกิ้งก่าคล้องกระพองแล้วก็โดนจับเนี้ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกฎหมายจริงอ่ะคิดนะครับแต่ว่ามันก็ไปขัดแย้งกับวิถีชาวบ้านเราคือไม่เห็นไม่ผิดครับแต่ถ้าเห็นแล้วจะทำสมุดไปไหนจดบันทึกสิพวกสัตว์ป่าอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะแยกย่อยไปนะครับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรไหมสัตว์ปีกสัตว์บกครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับซึ่งมันขึ้นทะเบียนไว้เยอะมากนะครับดังนั้นนะครับโจทย์ของเราวันนี้สัตว์ป่าสงวนแค่นั้นที่อยากให้จำ19ชนิดมีอะไรบ้างให้เราสัตว์ป่าสงวน19ชนิดเขียนไว้สิบันทึกสิเล่นไปทำงานทำไว้นะครับวันนี้เราจะขึ้นไปดูที่ว่ามีร่องรอยสัตว์ป่าสงวนเราไว้ที่นี่แต่ละชนิดสัตว์ป่าแต่ละชนิดนะครับมีร่องรอยเหมือนกันนะครับอย่างพวกเขียตาใบไม้นี่ครับอยู่เนี่ยมีไก่ป่าเยอะนะครับถ้าเราตื่นตอนเช้าดูไปตรงสันเขื่อนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงขันละเสียงขันไก่ป่ากับไก่บ้านไม่เหมือนกันถ้าใครเป็นลูกพานจะรู้นะครับว่าเสียงไก่ป่ามันขันยังไงแต่ก่อนออกมากินน้ำแถวนี้เต็มเลยนะครับแต่หลังๆมามนุษย์เราเองนี่แหละเป็นลูกหลานเขาก็ซื้อไก่ต่อไปอะไรถามว่านั่นเป็นความเชื่อนะครับว่ากินจริงๆแล้วนะครับถ้าไม่รู้จริงๆนะครับมันก็จะเป็นโทษจากที่ประเทศจีนที่กำลังแพร่ระบาดตอนนี้นะครับโรคอะไรนะครับไวรัสโคโรนาโคโรนารู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรจากสัตว์นั่นแหละอันนี้คือความเข้าใจผิดๆว่ากินค้างคาวชนิดนี้เข้าไปแล้วจะทำให้เสริมสร้างสมรรถภาพพอกินมาแล้วเป็นไงครับเนี่ยดูอย่างพอหวาดผวานะครับคนจีนจะมาเที่ยวที่นี่ต้องสแกนแล้วแทบจะปิดเมืองเลยนะครับเพราะว่าอยู่ที่มหาถ้าพูดจริงๆแล้วตอนนี้ก็พบผู้ติดเชื้อแล้ว1คนแล้วก็เป็นนักศึกษาชาวจีนที่ไปเที่ยวแล้วก็กลับมานะครับดังนั้นความเข้าใจเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับการกินพวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยถ้าไม่ผ่านความร้อนนะครับหรือสัตว์บางชนิดมันมีไวรัสของตัวมันเองนะครับที่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็อยากให้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องการบริโภคและสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอย่าลืมนะโจทย์เรา19ชนิดมีอะไรบ้างสัตว์ป่าสงวนนะครับเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์แน่ๆไม่มีเน็ตเดี๋ยวแชร์ให้